สวัสดีครับน้องๆก็พี่เต๋อออนิมานนะครับพี่แท็บนะครับทำเฉลยพาร์ทวัดเชาในความถัดแพทย์ไปเรียบร้อยนะครับของพี่พาร์ทเชื่อมโยงในความถัดแพทย์นะครับก็ก่อนอื่นก็ขอบอกข่าวดีนะครับเรื่องของแนวข้อสอบของความถัดแพทย์นะครับว่าออกได้ยากขึ้นนะครับก็เป็นที่โจทย์จันนะครับก็เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับข้อสอบความถัดแพทย์พาร์ทเชื่อมโยงเนี่ยได้ปรับปรุงไปครั้งหนึ่งนะก็โดยการที่แตกต่างจากข้อสอบแกะที่มีการไฮไลท์ระบายให้เราเห็นนะครับง่ายกว่าข้อสอบแพทย์ก็จะเอาออกเลยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับออกมา2ปีแล้วครั้งนี้นะครับคงความยากในส่วนของการไม่มีการไฮไลท์ให้เราเห็นนะครับเราก็เพิ่มความยากเข้าไปโดยการที่เมื่อก่อนเรามีข้อสอบ2ข้อใน1ข้อเป็นบทความนะครับมีคำให้เราจับเชื่อมโยงอยู่10คำนะครับมี2ข้อเป็น20คำครั้งนี้ครับอย่างที่พี่บอกเกินไปว่าเป็นข่าวดีนะครับเราจับรวมกัน2ข้อเหลือข้อเดียวเลยครับแล้วมี20คำในบทความเดียวเท่านั้นงั้นถ้าใครทำได้ก็จะทำได้คะแนนเยอะไปเลยใครทำไม่ได้ก็คือจะจุกนะครับขอบอกแนะนำว่าจุกแต่ถ้าเรามีพื้นที่ดีนะครับไม่จุกแน่นอนนะครับก็วันนี้พี่ก็จะทำให้เราทำข้อสอบได้อย่างสดชื่นราบรื่นนะครับก็เป็นที่มาของวันนี้นะครับก็เกินเข้าไปแล้วว่าข้อสอบที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะครับก็ถึงรุ่นน้องๆที่จะสอบในปีที่จะถึงนี้ก็คงพี่คิดว่าเท่าที่ดูข้อสอบมา 4-5 ปีเนี่ยคงไม่ได้ง่ายขึ้นนะครับมีคงเท่าเดิมหรือไม่ก็ยากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามีพื้นที่ดีทำได้อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็คือยกภาพรวมให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับในพัฒนาการของข้อสอบพาร์ทเชื่อมโยงนี้ทีนี้ครั้งนี้พี่ก็จะเอาประเด็นสำคัญแล้วกันในการสอบครับคัดเฉพาะประเด็นเนื้อมาให้เราจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ใครที่อยากจะทำข้อสอบก่อนนะครับก็ดูได้ใน Facebook หรือว่าใน Subtitle ข้างล่างของตัวคลิปนี้ก็ได้นะครับก็ไปหาโหลดแล้วก็ลองทำดูนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะเฉลยจับประเด็นให้เลยนะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้ประเด็นที่ว่ามีอะไรบ้างพี่ก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับเห็นข้อสอบไปแล้วนะครับพี่เฉลยเลยแล้วกันนะครับก็ย่อหน้าแรกนะครับบรรทัดแรกบรรทัดที่2นะครับให้มา10คำนี้นะครับปีไปอย่างรวดเร็วเฉลยเลยนะย่อหน้า1รัฐบาลต้องเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์นะครับคนที่ลองทำแล้วนะครับก็คือไอ้โม่งของสุไล07นั่นเองนะครับ government shutdown อันนี้นะครับ07ส่งผลให้ไปทางตรงข้าราชการอย่างน้อย 100,000 คนต้องหยุดงานก็คือไอ้โม่ง08นั่นเองนะครับแต่คำ08ที่ให้มาคือคำว่าพนักงานข้าราชการจำนวนมากต้องพักงานสังเกตนะครับคำจะไม่เหมือนกันนะครับ07อันนี้กับคำที่โจทย์ให้มานะครับก็เป็นชัตดาวน์ข้างบนคือรัฐบาลต้องเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์อันนี้เป็นประเด็นแรกเลยนะครับเป็นลักษณะสำคัญของข้อสอบเชื่อมโยงในความถัดแพทย์คือคำที่ให้มากับคำที่อยู่ในโจทย์ระบุจะไม่เป๊ะนะครับต้องอ่านยางเข้าใจนะครับอันนี้คือลักษณะสำคัญของข้อสอบความถัดแพทย์ที่แตกต่างจากข้อสอบแกะนะครับก็โชว์ให้เห็น1อันนะครับต่อไปนะครับคำเชื่อมโยงคือรายละเอียดของกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์คือไอ้ม่วงของ06ตรงนี้นะครับรายละเอียดต่างๆที่สำคัญอันนี้เป็นคำเชื่อมโยงว่ามันคือเป็นตัวแม่นะครับแล้วก็มีตัวลูกประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปอันนี้เป็นไอ้ม่วงของ02นะครับชาวอเมริกันที่เป็นผู้ทุพพลภาพก็คือผู้พิการนี่นะครับก็คือไอ้ม่วงของ04ทั้งสองอันนี้ต้องได้รับการระบบประกันสุขภาพจากรัฐบาลด้วยแล้วก็การที่อนุญาตให้บุตรได้รับสิทธิ์ตามกรมธรรม์ของพ่อแม่จนถึงอายุ26อันนี้ก็เป็นไอ้โม่งของ05นะครับน้องที่ทำมาแล้วก็จะเคลียร์นะครับงั้นก็คือมีการเชื่อมโยง2อันนี้นะครับสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลเนี่ยเป
็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขียนในแมปนะครับ07ไปทางตรง08นะครับแล้วก็06นะครับมีวงกอบเป็น02 04และ05เห็นนะครับมี2กลุ่มแล้วพยมที่2กลุ่มนะครับก็ย่อหน้าถัดไปนะครับมาดูปึ๊บย่อหน้านี้ก็จะมีการเชื่อมโยงตั้งแต่รายละเอียดต่างๆของกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งก็คืออันนี้จะบอกได้เลยนะครับว่าเป็นทริคในการสอบเกือบทุกครั้งครับเกือบทุกครั้งเลยนะครับทริคก็คือเรื่องของกรณีแม่ลูกนะครับกรณีแม่ลูกเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยคือถ้าสมมติมีคำว่ารายละเอียดต่างๆข้างต้นที่โจทย์กล่าวมาต่างๆข้างต้นแนวทางการแก้ไขต่างๆข้างต้นไอ้คำเหล่านี้นะครับจะบ่งบอกว่ามีการเชื่อมโยงแบบเป็นตัวลูกนั่นเองนะครับก็คือถ้าเรามองว่าอันเนี้ยคือตัวแม่ไอ้เนี้ยคือตัวลูกนะครับการที่มีคำว่าต่างๆข้างต้นเนี่ยก็คือจะต้องโยงไปที่ตัวลูกป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นไอ้โม่งของตัวลูกนั่นเองนะครับก็คือ0 2 0 4และ0 5นั่นเองนะครับมันทำไมครับทำให้ทางตรงนะครับบริษัทที่เห็นด้วยกับรีพับลิกันสูญเสียรายได้ผลประโยชน์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือไอ้โม่งของ0 0ไล่0 3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ02 04 05ทางตรง03นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ03นะครับต่อนะหลังจากนั้นเชื่อมโยงกันนะครับ03พอสูญเสียรายได้มหาศาลตัวนี้นะครับบริษัทที่ว่าเหล่านี้มันคือทำให้เกิดการเสนอส่งผลให้นะครับเป็นทางตรงการเสนอให้เอาหลักประกันสุขภาพมาผูกให้เป็นการอนุมัติงบประมาณผ่านงบประมาณรายปีนั่นเองนะครับอันนี้คือเกิดการเสนอเรื่องนี้เข้ามาก็คือ03ไปทางตรง09นั่นเองนะครับ03ทางตรง09นะครับ03ทางตรง09นะครับปึ๊บอันนะทีนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับต่อมานะครับหลังจาก03ไปทางตรง09แล้วเนี่ยก็คือการเสนอให้ผูกกับงบประมาณในครั้งนี้ไม่เป็นผลนะครับเพราะประธานาธิบดีโอบามาไม่ร่วมลงนามมีไอโม่นะครับคือขออภัยปุ๊บการเสนอให้ผูกงบประมาณครั้งนี้ก็คือไอโม่ของ09อยู่แล้วนะครับประธานาธิบดีโอบามาไม่ร่วมลงนามก็คือไอ้โม่งของ10ทำไมครับทำให้ไอ้09ไม่เป็นผลถูกป่ะเพราะฉะนั้น10ไปยับยั้ง09นั่นเองนะครับ10ยับยั้ง09เห็นแมปนะครับ10ยับยั้ง09นะครับเห็นนะครับต่อไปปึ๊บสุดท้ายนะครับและผลจากการไม่ลงนามครั้งนี้ก็คือการไม่ลงนามครั้งนี้ก็คือเป็นไอ้โม่งของ10นำไปสู่ทางตรงนะครับการไม่สามารถอนุมัติกฎหมายงบประมาณได้ทันก็คือไอ้โม่งของ01นั่นเองนะครับกฎหมายงบประมาณไม่ผ่านนะครับเห็นปะแล้วจึงก่อให้เกิดวิกฤตดังกล่าววิกฤตดังที่กล่าวไปก็คือวิกฤตอะไรครับคือ07นั่นเองนะครับก็เป็นชัตดาวน์นั่นเอง10ทางตรง01 01ทางตรง07นะครับ10ทางตรง01 01ทางตรง07อันนี้คือเฉลยที่พี่จับมาให้ครับจับประเด็นประเด็นคือที่พี่ๆเราที่สอบไปแล้วติดว่าเต็มหรือไม่เต็มทำถูกทำไม่ถูกคีย์อันนึงนะครับก็คือตรงนี้ครับมีคนถามพี่มาเยอะนะครับว่าพี่ครับตรงบรรทัดที่3เนี่ยซึ่งชนวนที่สำคัญเป็นอิชชูเลยนะครับเป็นอิชชูใครได้เต็มไม่ได้เต็มตรงนี้เลยนะครับคัดมาให้น้องเนื้อนะครับซึ่งชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตชัตดาว
วิกฤตชัตดาวน์คือศูนย์อะไรศูนย์เจ็ดถูกปะเริ่มมาจากความขัดแย้งในรายละเอียดของกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์รายละเอียดก็คือศูนย์หกเริ่มมาจากคือบางคนบอกว่าพี่ศูนย์หกผมโยงศูนย์หกไปศูนย์เจ็ดถูกไหมพี่นี่เป็นอิชชูนะครับศูนย์หกไปศูนย์เจ็ดถูกไหมหลายครั้งที่สอบข้อสอบเชื่อมโยงนะครับจะเกิดกรณีแบบนี้ว่าเฮ้ยในบางประโยคมันมีการเชื่อมโยงอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เสนอวิธีแก้นะครับก็คือเรื่องเทคนิคชมวิวนะครับถ้าคนเรียนพี่จะรู้นะครับเป็นเทคนิคชมวิวนะครับเทคนิคชมวิวเรียบง่ายนะครับเทคนิคนี้ไม่ยากเลยนะครับเราฝนรหัสเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราใส่คำลงไปนะครับแล้วชมวิวคือการดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมของมันดูวิวมันว่ามันเป็นยังไงว่าอันไหนมันสมเหตุสมผลบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคือสาระสำคัญมันประกอบด้วย3อันนี้ก็ make sense นะครับ3อันนี้ทำให้ภาคธุรกิจที่สนับสนุนหรือเป็นการเสียประโยชน์ก็ make sense ถูกป่ะนำไปสู่การเสนอ anti Obama นะครับ Obama ก็ไม่ลงนามก็เป็นการแบบยับยั้งเรื่องการเสนอตรงนี้กลับไปนะครับทำให้เกิดกฎหมายไม่ผ่านก็ประมาณนะครับก็ไม่เลยชัดดาวนะครับข้าราชการก็เลยไม่ได้เงินเดือนเป็นปัญหาใหญ่โตในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อันนี้คือการชมวิวทีเนี้ยมันอยู่ที่อิชชูที่บอกว่าพี่แล้ว06ไปทางตรง07เลยหรือเปล่าใช่ป่ะเรามาดูภาพรวมเนี่ยเขาอุตส่าห์ภาพรวมภาพใหญ่เนี่ยอธิบายลำดับความเป็นมานะครับว่าอ่ะโอเคสารสำคัญประกอบด้วยสามอันนี้ส่งผลต่อเนื่องกันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วอยู่สารสำคัญทำให้เกิดก็เว้นชัดดาวสมเหตุสมผลไหมครับชาวช่วยไม่สมเหตุสมผลนะครับไม่สมเหตุสมผลเพราะนั้นเนี่ยควรจะมีหรือเปล่าควรจะโยงไหมศูนย์หกไปศูนย์เจ็ดไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีศูนย์หกไปศูนย์เจ็ดนะครับเคลียร์เคลียร์นะสำหรับคนที่ตอบศูนย์หกไปศูนย์เจ็ดก็ขออภัยด้วยนะครับก็อาจจะไม่ถูกจับน้องที่หลักแม่นนะครับอย่างที่พี่บอกนะครับก็คือถ้าพี่สรุปเป็นประเด็นเลือกอิชชูเมื่อกี้แล้วกันเพราะออกข้อสอบบ่อยด้วยนะครับแล้วเป็นประเด็นที่ทำให้น้องที่เต็มหรือไม่เต็มเข้าหมอได้เข้าหมอไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ความละเอียดในการข้อสอบตรงนี้ด้วยก็คือถ้ามีความขัดแย้งกันขัดกันนะครับระหว่างภาพใหญ่กับภาพอะไรภาพย่อยนะครับการแก้คือใช้เทคนิคอะไรครับใช้เทคนิคชมวิวนั่นเองนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับมีขัดแย้งระหว่างภาพใหญ่กับภาพย่อยให้เลือกภาพใหญ่ของบริบทโจทย์นะครับจะถูกกว่าเสมอนะครับเพราะว่าเขาใช้น้องลองคิดดูนะเขาใช้เวลาอธิบายเป็นหน้าเป็นหลายบรรทัดนะครับเพื่อจะเห็นแบบนี้นะครับมีแค่คำหนึ่งแล้วไปโยงโป๊กทำลายภาพรวมของการจับประเด็นทั้งหมดนะครับก็เรียนให้เลือกภาพอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นสั้นๆนะครับในการให้ทริคน้องนะครับประกอบด้วย3อันนะครับคือให้รู้ลักษณะข้อสอบของความสถานแพทย์ที่ว่าประเด็นที่ดาวหนึ่งที่พี่บอกนะครับคำที่เขาใช้กับคำที่ให้ในตารางด้านล่างอย่างนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ใจความจะเหมือนกันคำจะไม่เป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องอ่านยางเข้าใจนะครับอันนี้เป็นอันแรกนะครับอันที่2ที่พี่ให้เรื่องของทริคออกสอบบ่อยมากนะครับแม่ลูกนะครับคำว่าต่างๆข้างต้นที่กล่าวมาต่างๆข้างต้นนะครับโยงตัวแม่และตัวลูกครับตัวลูกนะครับตัวลูกนั่นเองนะครับโอเคป่ะให้ไปอีก1ทริคนะครับสุดท้ายอิชชูที่สำคัญนะครับที่เมื่อกี้พี่ยกขึ้นมานะครับเป็นเรื่องประเด็นจริงในแนวข้อสอบความแตกแทบปีล่าสุดนะครับหลักวิธีแก้ก็คือใช้เทคนิคชมวิวนั่นเองนะครับมีปัญหาระหว่างภาพใหญ่กับภาพย่อยที่ขัดกันให้เลือกภาพใหญ่นะครับโอเคให้เลือกภาพใหญ่ใช้เทคนิคชมวิวโอเคป่ะก็อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดที่พี่จัดมาในช่วงเวลาสั้นๆให้น้องได้รู้ถึงลักษณะข้อสอบทริคแล้วก็ประเด็นสำคัญในข้อสอบปีล่าสุดนะครับก็ขอให้น้องที่กำลังจะสอบหรือว่าสอบไปแล้วได้ติดหมอหรือเป็นหมอที่ดีนะครับก็ผมว่าครับผมบ๊ายบาย